นี่ก็ที่ถ่ายทำอยู่ก็ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดอะซีรีส์ทางช่องโมโน29ครับผมแล้วก็ที่ถ่ายไปแล้วก็มีคลับ Friday นะครับแล้วก็มีไปรับเชิญนิดนึงนะฮะกับเสือชนีเก้งครับผมแล้วก็มีประมาณเท่านี้แหละครับคลับ Friday ซีรีส์เป็นอะไรยังไงตอนคลับ Friday เป็นที่ผมชัวร์ๆนะฮะคือเอพิโซดที่9นะครับซึ่งอันนี้ก็พอดีโชคดีที่ทางไทม์ก็ให้ผมไปรับเชิญตรงนี้ด้วยครับซึ่งก็เล่นกับมีพี่ออยธนานะฮะมียาย่าหญิงด้วยนะครับแล้วมีนักแสดงมากฝีมือหลายคนเลยครับบทบาทล่ะครับบทบาทยังไม่ลงดีเทลมากนะครับแต่ว่าก็อย่างที่รู้คือคลับ Friday นี่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตจริงของทั้งความเศร้าทั้งความสุขนะฮะก็มาอยู่ในเรื่องนี้ซึ่งก็จะมีความดราม่าเยอะเหมือนกันแล้วเรื่องที่ผมได้รับเล่นนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะโอ้มันเป็นมันก็มีเซอร์ไพรส์นะครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เราจะเข้าถึงอ่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับเราทุกคนไงซึ่งก็เป็นน่ะเดี๋ยวไปดูกันเองแล้วกันมันจะออกช่วงเมษายนนะครับFriday จะแบบของคลับ Friday ล่ะครับผมว่าคลับ Friday มีพลิกบทบาทอยู่แล้วครับทุกคาแรคเตอร์เนี่ยไม่ใช่จะมีแค่มิติเดียวลองติดตามดูครับจริงๆแล้วไม่ใช่ผมว่าทุกคนต้องรู้สัมผัสกับความรู้สึกของการดูคลับ Friday อยู่แล้วครับตั้งแต่ที่โอ้ซีซั่นแรกเลยนะฮะซีซั่นแรกก็แบบตื่นตาตื่นใจมากตอนนี้ก็โหมาซีซั่นขนาดนี้แล้วนะครับผมที่ผมได้ยินมานะครับคือวันไม่ใช่วันเดือนเมษายนแต่นี้ก็ถ้าแค่เดือนเมษายนแต่ไม่รู้วันที่เท่าไหร่นะครับความรักเป็นยังไงบ้างความรักของผมแหละครับความรักของผมดีครับเพราะว่าเดี๋ยววันนึงเราก็คือมนุษย์เราวันนึงก็ต้องจากกันผมว่าเราก็เจอคนที่โอเคแล้วเราก็พยายามประคับประคองเขาให้ดีที่สุดเท่านั้นก็พอครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าอันนั้นก็มันแล้วแต่โชคแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้โอเคฮะแฮปปี้ดีครับผมก็ช่วยๆกันต่างคนต่างพยายามจะสร้างอะไรกันเองครับเพราะว่าโลกเราก็นะฮะมันก็จริงๆมันเหมือนกว้างขวางนะครับแต่ทุกอย่างทุกวันนี้มันเล็กลงการสื่อสารมันก็เล็กลงทางโซเชียลเน็ตเวิร์กมันก็ทำให้ทุกอย่างมันแคบลงอ่ะผมก็เลยคิดว่าความวุ่นวายมันก็จะเพิ่มขึ้นฉะนั้นเนี่ยการที่เราพบกันควรจะเอาความง่ายๆคุยกันง่ายๆสื่อสารกันแบบสบายๆแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับก็มีหวานบ้างมีขมบ้างอะไรเงี้ยแหละครับแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเถียงเขาอะครับแต่ว่าคนที่เชื่อฟังก็สมาคมนะครับถือว่าเหมือนหมาเลยนะฮะก็นั่นแหละครับผมคิดว่าก็ค่อยที่อาศัยครับค่อยพูดกันนะเพราะเมื่อก่อนนี้ผมก็แน่นอนนะเราก็ต้องมีอารมณ์ใจร้อนอะไรอย่างนี้นะฮะมีวูบเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์แบบวูบๆแต่ว่าพอเราอายุเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เราต้องใช้ความใจเย็นครับอันนี้ถึงทุกคนด้วยครับเราแบบคล้ายกับคาแรคเตอร์ชีวิตตัวเองเลยแบบโปร่งกับเรื่องความไม่ได้โปร่งครับผมไม่ได้โปร่งแต่ผมโปร่งผมจะเลือกว่าควรจะโปร่งอะไรมากกว่าครับอย่างเช่นเราเจออะไรหงุดหงิดเราขับรถอยู่เราเจออะไรที่เข้ามาทำให้เราหงุดหงิดเนี่ยผมจะปรงอันนั้นผมจะคิดว่าไม่เป็นไรเราไม่ได้โกรธกันนะอะไรเงี้ยมันช่วยนะในแต่ละวันหนึ่งวันเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเราก็ทำในวันนั้นให้มันดีที่สุดใจเย็นๆแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนกับใจเย็นซึ่งกันและกันแล้วก็ใจดีกับกันและกันทุกคนนะครับครับผม